เมื่อสองพี่น้องสุดรั่วต้องรีบหาเมียเพื่อจะปั๊มลูกเพราะนี่เป็นคำขอสุดท้ายก่อนที่พ่อเขาจะตายสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel ขอเสียงคนคิดถึงซีรีส์ชุด The Last Man on Earth หน่อยได้ไหมครับถึงแม้ซีซั่นที่5จะถูกตัดจบไปดื้อวันนี้ผมไปหาหนังที่แสดงนำโดยพี่วิลฟอสเทนหรือที่เรารู้จักกันในนามไอ้บักฟิลของเรานี่เองกับหนังตลกที่มีชื่อเรื่องว่า The Brother Solomon และสองพี่น้องสุดรั่วนี่จะสร้างวีรกรรมอะไรบ้างถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับ2พี่น้องกูลโซโลมอนทั้งคู่กำลังกรอกประวัติลงไปในเว็บไซต์หาคู่พวกเขามีชื่อว่าดีนและจอร์นทั้งคู่แม่ตายตั้งแต่ยังเด็กถูกเลี้ยงมาโดยคุณพ่อย้ายไปอยู่อาร์ติกตั้งแต่10ขวบเรียนโฮมสคูลมาตั้งแต่เด็กจึงทำให้เขาไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยหนังตัดมาเรามาอยู่กันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งสาวแจ่มคนหนึ่งช้อปปิ้งเสร็จกำลังจะจ่ายตังค์แต่แคชเชียร์ก็บอกไม่ต้องห่วงมีคนจ่ายให้คุณแล้วสาวแจ่มก็งงใครมาจ่ายให้กูแคชเชียร์ก็บอกนั่นไงพ่อหนุ่มคนนั้นและแน่นอนเขาคนนี้ก็คือไอ้บักจอนแต่งตัวอย่างเสี่ยวเดินเฟี้ยวๆมาจีบเธอมันเดินมาบอกสวัสดีครับผมชื่อจอนสาวแจ่มก็บอกขอบคุณมากแต่ฉันไม่ต้องการที่คุณเลี้ยงจอนก็บอกไม่ต้องห่วงครับถือว่าเป็นค่าติดต่อสื่อสารกับนางฟ้าสาวสวยอย่างคุณสาวคนนี้ก็กลัวสิครับหน้าตามึงโรคจิตซะขนาดนี้เธอกำลังจะเข็นรถหนีออกไปไอ้จอนก็ไปขวางเธอก็บอกหลบไปนะไม่งั้นฉันจะเรียกรปภมาจับคุณจอนบอกจัดมาเลยครับผมไม่กลัวสุดท้ายเธอก็เรียกจริงๆไอ้บักจอนก็เลยโดนจับจากนั้นเราก็จะเจอกับอีกหนึ่งหนุ่มนั่นก็คือไอ้บักดีนวันนี้เขาได้มาหาสาวที่นัดไว้ที่บ้านแต่พอสาวคนนั้นแนะนำให้ดีรู้จักกับพ่อเธอดีนก็ทำตามคำแนะนำของพี่ชายก็คือดูดปากพ่อมันซะเลยน้ำลายยืดเป็นสายเลยมึงทั้งตัวพ่อและผู้หญิงก็งงมึงทำอะไรวะเนี่ยคืนนั้นสองพี่น้องก็เลยแดกแห้วกลับบ้านดีนก็บอกจอนฉันทำตามคำแนะนำของนายแล้วให้แสดงความรักกับพ่อเธอแต่ไม่รู้ทำไมพ่อเธอไม่ชอบดูเหมือนไอ้สองพี่น้องคู่นี้ตักกะมันจะวิบัติพอสมควรจากนั้นดีนก็เดินไปกดข้อความเสียงที่ถูกฝากไว้ก็มีข้อความจากร้านวิดีโอที่โทรมาทวงแต่ปรากฏว่าข้อความสุดท้ายนั้นมาจากพ่อของพวกเขาพ่อเขาบอกว่าไปหาหมอแล้วตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายถ้าลูกได้ข้อความนี้ให้รีบมาหาพ่อทั้งคู่ตกใจมากรีบบึงรถออกไปแต่ก่อนจะไปหาพ่อที่กำลังจะตายมันก็เลือกที่จะไปจ่ายค่าปรับที่ร้านวิดีโอซะก่อนมันเลี่ยงความสำคัญยังไงวะเนี่ยจ่ายค่าปรับเสร็จมันก็รีบบึงไปที่โรงพยาบาลแต่พอไปถึงก็ต้องเห็นว่าพ่อของพวกเขานั้นเข้าสู่อาการโคม่าไปซะแล้วและแล้วตอนนั้นหมอก็มาแล้วก็บอกว่าตอนแรกพ่อคุณก็ดูสบายดีแต่อยู่ดีๆเขาก็เข้าสู่อาการโคม่าพ่อคุณบอกว่าเขาภูมิใจในตัวคุณ2คนมากตลอดชีวิตเขาไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยแต่มีอย่างเดียวนั่นก็คือเขาอยากจะมีหลานก่อนที่เขาจะตายหมอบอกว่าบางครั้งคนที่อยู่ในอาการโคม่าก็ดูเหมือนจะรออะไรบางอย่างที่พวกเขาต้องการจอนเลยบอกดีนว่าครั้งนี้เราต้องหาเมียเพื่อพ่อต้องมีหลานให้พ่ออุ้มให้ได้ก่อนที่พ่อจะหมดลมจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปออกเดทไอ้บักจอนก็นัดสาวคนนึงมาดินเนอร์ที่ร้านอาหารเธอนั่งกินไอ้จอนก็นั่งจ้องสายตาโรคจิตหื่นก็หายเหมือนเดิมอุ๊ยโทษนะครับมีอะไรติดปากมันก็เอื้อมมือไปเช็ดปากให้เธอจากนั้นมันก็เอานิ้วมาเลียแม่สาวนางนั้นถึงกับอึ้งแดกไปเลยแล้วอยู่ดีๆตอนนั้นไอ้บักจอนก็ยืนขึ้นแล้วหยิบแหวนออกมาคุกเข่าขอสาวคนนั้นแต่งงานสาวคนนั้นก็บอกมึงจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเจอกันครั้งแรกแน่นอนเธอตอบปฏิเสธทางด้านไอ้บักดีนก็มาออกเดทกับสาวเหมือนกันรายนี้ก็ไม่น้อยหน้าพี่ชายชวนสาวคู่เดทบอกเรามามีลูกกันมั้ยครับแต่เธอเข้าใจผิดคิดว่าจะจ้างเธออุ้มบุญเธอก็บอกฉันดีใจมากเลยฉันรอเวลานี้มานานแล้วดูเหมือนภารกิจการมีลูกเพื่อพ่อจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ปรากฏว่าอีสาวรายนั้นก็พูดมากจนลืมดูสัญญาณไฟเดินข้ามถนนไปรถบัสชนตายคาที่ดับฝันไอ้ดีนที่อยากมีลูกไปเรียบร้อยคืนนั้น2พี่น้องกลับมาพร้อมกับความผิดหวังแต่จอนก็บอกว่าเราจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ได้พ่อเสียสละเพื่อเรามามากตอนที่แม่เราจากไปตอน10ขวบเมื่อรู้ว่าซานตาคลอสอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือพ่อก็ไปสร้างบ้านและพาเราไปเลี้ยงอยู่ที่นั่นตอนเราใกล้จะเรียนจบพ่อก็ขับรถลากเกวียนออกไปไปหาสาวสวยมาให้เราเต้นรำด้วยและนี่ก็คือแม่สาวเอสกิโมคู่เดทของทั้งคู่ดีนนึกได้ดังนั้นเขาก็มีกำลังใจกลับมาสู้ต่ออีกครั้งหมอบอกทั้งคู่ว่าต้องหาที่อยู่ใหม่ให้กับพ่อจอนก็บอกไม่ต้องห่วงกูคิดไว้แล้วรับรองมึงเซอร์ไพรส์แน่นอนเช้าวันต่อมาก็มีพนักงานมาส่งของที่ห้องของดีนไอ้ดีนก็งงใครสั่งอะไรมาวะสุดท้ายก็เห็นว่าเป็นเครื่องมือแพทย์กับอุปกรณ์พยุงชีพจากนั้นจอนก็มาถึงที่อพาร์ตเมนต์ของดีนระหว่างที่ขึ้นลิฟต์เขาก็ได้เจอกับสาวสวยรายหนึ่งและได้รู้ว่าเธออยู่ห้องตรงข้ามน้องชายเขาพอไอ้จอนมาถึงดีนก็บอกมึงไม่บอกกูสักคำว่าจะเอาพ่อมาอยู่ที่นี่จอนก็บอกเป็นยังไงเซอร์ไพรส์สิน้องชายดีนบอกถูกใจมากเลยพี่มากอดเทจอนบอกดีนว่าให้ทายซิเมื่อกี้ฉันเจออะไรฉันเจอสาวโคตรแจ่มและเธออยู่ห้องตรงข้ามนายตอนนั้นจอนก็กำลังจะอุ่นอะไรแดกในไมโครเวฟแต่มันก็ทำให้เกิดไฟดับจนพ่อมันเกือบจะตายทั้งคู่รีบไปดึงเบรกเกอร์แล้วก็ปั๊มหัวใจพ่อมันขึ้นมาต่อมาไอ้บักจอนก็เดินหน้าจีบสาวห้องตรงข้ามมันมาเตรียมชุดดินเนอร์แล้วก็เดินไปเคาะประตูห้องเธอแต่ปรากฏว่าเธอนั้นนัดหนุ่มหล่อไว้แล้วมันก็เลยต้องนั่งแดกชุดดินเนอร์ที่จัดเตรียมไว้หน้าห้องอยู่คนเดียวคืนนั้น2พี่น้องก็คุยกันว่าเราคงจีบหญิงไม่ติดวันเราหาวิธีมีลูกแบบอื่นกันไหมจอนเสนอไอเดียว่าพวกเขาจะไปรับเลี้ยงเด็กกำพร้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็เลยไปติดต่อที่สถานสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าแล้วใครจะเป็นผู้ปกครองของเด็กไอจอนก็โยนขี้ให้กับดีนดีนก็บอกกูไม่เอาแล้วเด็กมันดื้อกูจะทำยังไงจอนบอกถ้ามันดื้อเราค่อยเอามาคืนก็ได้ทั้ง2คนก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่ามีนโยบายรับเด็กคืนไหมครับเจ้าหน้าที่ก็บอกนี่เด็กทั้งคนนะมึงไม่ใช่ตู้เย็นไม่พอใจจะได้เอามาเปลี่ยนคืนใน30วันก็เป็นอันว่าการรับเลี้ยงเด็กก็เป็นอันตกไปคืนนั้นไอดีนก็มาโชว์ชุดแปลกๆที่มาซื้อม
าจากเว็บไซต์ Craigslist จอนก็ถามเว็บนี้มันมีดีอะไรดีนก็บอกว่าเว็บนี้เขามีทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรืองานก็หาซื้อได้หมดจอนก็เกิดปิ๊งไอเดียงั้นเรามาหาเมียในเว็บนี้บ้างดีกว่ามันก็โพสต์ไปว่าพวกเรานั้นอยากมีลูกถ้าใครสนใจก็ให้ติดต่อมาปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็มีคนติดต่อมาจริงๆเธอมีชื่อว่าแม่สาวเจนีนเธอจะรับตั้งท้องลูกของพวกเขาแลกกับเงิน 10,000 เหรียญจอนบอกอุ๊ยทำไมแพงจังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ต่อเองน้องมันก็โทรไปหาเจนีนต่อกันไปต่อกันมาสุดท้ายจาก 10,000 เธอลดให้เหลือ 25,000 ดีนก็งงไอ้ห่าจอนมึงต่อยังไงของมึงวะแต่ทั้ง2คนก็ไม่สนใจเพราะพวกเขากำลังจะมีลูกวันรุ่งขึ้นมันก็เรียกพนักงานจากร้านวิดีโอมาเพื่อให้เฝ้าพ่อของมันที่กำลังป่วยใกล้ตายส่วนทั้งคู่นั้นก็รีบเดินทางไปหาเจนีนและแล้วเราก็มาอยู่กันที่บ้านของแม่สาวเจนีนไปถึงจ่ายเช็คเสร็จทั้ง2คนก็ลุกขึ้นพูดแล้วก็บอกว่าเรา2คนจะผัดกันโบ๊ะบ้าคุณจนกว่าคุณจะตั้งท้องสาวเจนีนก็บอกเดี๋ยวมึงเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าพวกเราไม่ต้องมีการโบ๊ะอะไรกันทั้งนั้นพวกนายต้องไปฝากน้ำเชื้อไว้ที่ธนาคารแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่หมอฉีดเข้าตัวของฉันเองไอดีนก็ถึงกับเซ็งกูจ่าย 20,000 ไม่ได้เสียวเลยเหรอเนี่ยตอนนั้นเองแฟนของแม่สาวเจนีนก็มาถึงบ้านเขาก็มาเคาะหน้าต่างเรียกเพราะได้ยินเสียงผู้ชายอยู่ในบ้านดูจากเงาแล้วตัวต้องใหญ่เท่าหมีควายอย่างแน่นอนเจนีนก็บอกไม่ต้องกลัวนั่นแฟนเก่าของเธอเองเราเลิกกันแล้วแต่เขายังคงตามตื้อสุดท้ายเธอก็เปิดประตูมันก็เข้ามางอมันก็ถามเจนีนว่าเธอทำแบบนี้ทำไมเจนีนก็บอกพวกเขาต้องการลูกฉันต้องการใช้เงินฉันไม่มีทางเลือกก็เลยต้องทำแบบนี้ขากลับสองหนุ่มยังใจดีมาส่งแฟนของเธอที่บ้านวันต่อมาทั้งคู่ก็ไปที่ธนาคารสเปิร์มเพื่อที่จะไปสไลด์หนอนรีดพิษของทั้งคู่ออกมาทั้งคู่ก็ยืนงงในดงหนังสือโป๊อยู่นานสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปทำร้ายตัวเองต่อมาหมอมาตรวจเชื้อดูแล้วบอกว่าน้ำเชื้อของจอนนั้นไม่มีคุณภาพพวกเราก็เลยต้องใช้น้ำเชื้อของดีนแทน1สัปดาห์ต่อมาหมอก็มาบอกผลการผสมตัวอ่อนในที่สุดแม่สาวเจนีนก็ตั้งท้องแล้วทั้งคู่ดีใจมากที่จะได้เป็นพ่อคนพอทั้งคู่กลับมาถึงห้องก็ได้พบว่าสาวสวยห้องตรงข้ามได้เข้ามาดูแลพ่อของพวกเขาแทนไอเด็กเฝ้าร้านวิดีโอเธอมีชื่อว่าทาราเธอบอกว่าเธอกำลังเรียนเป็นพยาบาลอยู่ถนัดนักแหละดูแลผู้ป่วยมีอะไรก็เรียกเธอได้ไม่ต้องเกรงใจจากนั้น2พี่น้องก็มากระซิบบอกพ่อของเขาว่าพ่อครับพ่อกำลังจะเป็นคุณปู่แต่พ่ออย่าเพิ่งตายนะครับอดทนรออีก9เดือนต่อมาไอ้บักจอนมันก็คลั่งคล้ายแม่สาวทาราแอบสะกดรอยตามเธอไปแช่อ่างน้ำร้อนบนดาดฟ้าเธอเห็นมันมาก็เดินหนีมันคลั่งคล้ายเธอมาถึงกับเลียน้ำจากรอยตีนเธอดูดซูดเป็นสเลอร์ปี้เลยนะมึงแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่ความฝันของมันต่อมาทั้งคู่ก็พยายามมาหาแม่สาวเจนีนมากขึ้นเพื่อจะแสดงความขอบคุณที่พวกเขารู้สึกต่อเธอแต่พฤติกรรมความปัญญาอ่อนของ2พี่น้องก็ทำให้เจนีนของเรารู้สึกหวั่นใจอยู่เหมือนกันวันต่อมาพวกเขาก็ไปอันต้าสาวเพื่อดูหน้าลูกเจนีนก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าพวกนาย2คนพร้อมแล้วจริงๆเหรอที่จะเป็นพ่อคนนายได้หัดใช้เวลาอยู่กับเด็กๆบ้างหรือเปล่าเจมส์ก็บอกไม่ต้องห่วงพวกเรามีแผนวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าทั้งคู่มาที่สนามเด็กเล่นตอนนั้นก็มีเด็กสาวคนนึงวิ่งมาใกล้ๆรถไอ้เจมส์ก็บอกว่าไงจ๊ะสาวน้อยอยากไปกินไอติมหรือเปล่าแม่เธอก็ถามมึงทำอะไรไหนโรคจิตจะลักพาตัวลูกกูหรือไงสุดท้ายอีแม่ก็ไปแจ้งตำรวจ2พี่น้องสุดปวดของเราก็เลยต้องโดนจับไปที่สถานีตำรวจโดนจับทำประวัติไม่มีความผิดเขาก็เลยปล่อยออกมาสาวเจนีก็ถึงก็ต้องปวดหัวที่มารับตัวพวกมันที่สถานีตำรวจเธอก็ยิ่งหวั่นใจใหญ่พวกมึงจะเลี้ยงเด็กไหวไหมเนี่ยต่อมา2พี่น้องก็เลยเปลี่ยนแผนลองไปซื้อตุ๊กตาเด็กทารกมาเลี้ยงลองฝึกว่าเวลาเด็กหายจะทำยังไงโยนเด็กทารกลงมาจากตึก7ชั้นให้ไอ้ดินซ้อมรับว่าจะรับเด็กได้หรือเปล่าฝึกฝนการเปลี่ยนผ้าอ้อมโดยใช้วัสดุต่างๆแทนขี้สุดท้ายทั้งคู่ก็สร้างห้องไว้สำหรับเลี้ยงเด็กอ่อนเสร็จแล้วก็ตามเจนีและเจมให้มาดูห้องทั้งคู่ได้ผลิตเตียงเด็กแบบมีฝาปิดที่สามารถป้องกันอันตรายต่างๆได้ปาขวดใส่จนแตกก็ไม่เป็นไรเวลาผ่านไปจนมาถึงการอันต้าซาวอีกครั้งเราก็จะเห็นว่าไอ้หนุ่มจอนมันก็ยังคลั่งคล้ายแม่สาวทาร่าเหมือนเดิมจอนมันก็พยายามจะชวนทาร่าไปออกเดทแต่ดูเหมือนเธอก็จะไม่สนใจมันตอนนั้นจอนก็ขอตัวเดินลงไปก่อนแม่สาวเจนีนจึงได้พูดกับทาร่าว่าฉันรู้ว่าคุณอาจจะมองพี่น้องคู่นี้เป็นคนขี้แพ้ไร้อนาคตแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนจิตใจดีมากแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นแม่สาวทาร่าก็ยังไม่สนใจจอนอยู่ดีวันต่อมาทั้ง4คนก็ไปเข้าคอร์สอบรมสำหรับคุณแม่มือใหม่ที่นั่นเองก็มีสาวคนนึงที่เพิ่งคลอดลูกได้มากล่าวว่าลูกเป็นสิ่งวิเศษที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอตอนนี้แม่สาวเจนีนเริ่มที่จะห่วงลูกในท้องของเธอขึ้นมาบ้างแล้วหลายวันต่อมาขณะที่ทั้งคู่นั้นอาศัยอยู่ในห้องก็มีจดหมายใบนึงมาเสียบไว้ที่ใต้ประตูและจอนก็จะได้เห็นว่ามันเป็นจดหมายจากเจนีนเธอเขียนมาบอกว่าถึงแม้เธอจะรู้ว่าทั้งคู่จะเป็นพ่อที่ดีมากแค่ไหนเธอก็ทำใจไม่ได้ที่จะต้องเสียลูกคนนี้ไปฉันหวังว่าวันนึงคุณจะให้อภัยฉันทั้งคู่อ่านจดหมายเสร็จก็รีบออกไปตามหาเจนีนแต่ก็ไม่พบเธอพวกเขาจึงกลับมาที่บ้านแต่ดูเหมือนจอนจะไม่เป็นเดือดเป็นร้อนสักเท่าไหร่ดีนก็ถามจอนว่านายยังสบายใจอยู่แบบนี้ได้ยังไงจอนก็บอกว่าเพราะฉันยังมีทาร่าถ้าพลาดเจนีนไปเรามาทำกันใหม่ก็ได้แต่ดีนก็เตือนสติพี่ชายด้วยบอกว่าทาร่านั้นเขาไม่ชอบนายดีนแอบได้ยินหมดแล้วในสิ่งที่ทาร่าพูดว่าเธอเห็นเราสองคนเป็นลูเซอร์จอนไม่พอใจที่ดีนพูดแบบนั้นสองพี่น้องก็เลยทะเลาะกันแยกย้ายกันไปคนละทางแล้วก็ต่างจมอยู่กับความเศร้าสุดท้ายวันนั้นดีนกลับมาที่บ้านและได้เห็นว่าจอนก็กลับมาเหมือนกันทั้งคู่ใจเย็นลงและปรับความเข้าใจกันจอนก็ได้ขอโทษน้องชายเขาทั้งคู่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจะออกตามหาแม่สาวเจนีนอีกครั้งก่อนที่จะออกไปจอนก็ได้ไปฝากให้สาวทาร่าดูพ่อของพวกเขาแต่ครั้งนี้ไม่มีคำพูดเสียวๆของพ่อจอนอีกต่อไปแล้วสาวทาร่าก็ถึงกับแปลกใจครั้งนี้ไม่ชวน
ฉันไปกินข้าวหรอจอนก็บอกกูไม่ชอบมึงแล้วอีมันหน้าไประบายดีนก็ภูมิใจในตัวพี่ชายเขาที่สามารถก้าวข้ามผู้หญิงคนนี้มาได้ทั้งคู่ก็หาวิธีการที่จะส่งข้อความของพวกเขาไปถึงแม่สาวเจนนีนตอนนั้นเองพวกเขาก็เห็นเครื่องบินลำหนึ่งที่ลากป้ายโฆษณาอยู่บนฟ้าทั้งคู่ก็ได้ไอเดียก็เลยไปจ้างเครื่องบินลำนั้นบ้างข้อความที่ทั้งคู่เขียนนั้นยาวเป็นกิโลจนผู้คนต่างๆภายในเมืองนั้นเห็นข้อความของพวกเขารวมทั้งเจมแฟนหนุ่มของเจนนีนก็เห็นเหมือนกันสุดท้ายเขาจึงเรียกเจนนีนให้อ่านข้อความสองพี่น้องได้ฝากข้อความถึงเจนนีนว่าพวกเราไม่มีเจตนาที่จะแยกลูกออกจากคุณเราอยากให้คุณนั้นเก็บลูกไว้แต่ยิ่งไปกว่านั้นเราอยากให้คุณเก็บเราสองคนไว้ด้วยหวังว่ามันจะไม่สายเกินไปต่อมาสองพี่น้องก็เกือบจะถอดใจแล้วว่าเจนนีนไม่ติดต่อกลับมาแต่อยู่ดีๆตอนนั้นเธอก็โผล่มาพบทั้งสองคนสุดท้ายทั้งคู่ก็ดีใจและกอดขอบคุณทั้งเจนนีและเจมที่เห็นข้อความของพวกเขาและให้โอกาสเขาอีกครั้งตอนนั้นไอ้บักดีนก็ฉลองด้วยการกดแต่แม่สาวเจนนีนไม่ทันตั้งตัวตกใจจนน้ำค่ำแตกพวกเขาจึงรีบพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลที่ห้องคลอดไอ้ดีนก็เอาพ่อของมันมาด้วยจนสุดท้ายหมอก็ทำคลอดเด็กออกมาได้สำเร็จถึงแม้ดูจากผิวเด็กก็ไม่น่าจะใช่ลูกของพวกมึง2คนแต่ก็ไม่เป็นไรถ่ายรูปครอบครัวไป1แชะหลังจากนั้น1ปีต่อมาทั้ง4คนก็ได้ช่วยกันเปิดร้านขายอุปกรณ์สำหรับเด็กโดยมีเตียงกันกระแทกที่2พี่น้องช่วยกันผลิตขึ้นมาเป็นสินค้ายอดนิยมทั้ง2คนตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าเอสตามชื่อของคุณปู่ที่ป่วยโคม่าอยู่ตอนนี้เจ้าหนูเอสเริ่มที่จะพูดได้และคำแรกที่น้องพูดได้นั่นก็คือคุณปู่และอยู่ดีๆตอนนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นคุณปู่ที่โคม่าอยู่นานก็ได้ขานรับหลานของตัวเองเขาฟื้นขึ้นมาและได้เห็นหน้าเด็กคนนั้นและได้บอกกับจอร์และดีนว่าเขาภูมิใจในตัวของทั้งคู่มากในที่สุดครอบครัวโซโลมอนก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและหนังก็จะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Butter Solomon พอจะทำให้หายพ่อหนุ่มฟิลของเราบ้างได้หรือเปล่าสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Butter Solomon ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2007ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.3 คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ